ครอบครัวเรารักกันมากตั๊กบงกตเผยภาพถ่ายพร้อมหน้าลูกๆเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคุณร่วมฉลองวันเกิดอบอุ่นประกาศชัดเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวเรารักกันมานานแล้วเป็นโมเมนต์ที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักเมื่อล่าสุด1มิถุนายน2566ตั๊กบงกตได้เผยภาพครอบครัวเบญจรงคุณที่มารวมตัวกันอย่างอบอุ่นเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดของสามีเจ้าสัวบุญชัยและยังได้เผยภาพการรวมตัวกันของคนในครอบครัวก่อนหน้านี้ออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยพร้อมเผยว่าสุขสันต์วันเกิดคุณบุญชัยนะคะพวกเรามีความสุขมากทุกครั้งที่ได้เจอกันถึงแม้ทุกคนจะมีงานที่หนักมากมีเวลาน้อยครั้งที่จะได้รวมตัวกันแต่เมื่อรวมตัวกันก็เกิดความรักความสุขขึ้นตลอดครอบครัวของเรามีความสุขเพราะมีธรรมของพระพุทธเจ้านำทางขอความรักที่เมตตากันจะนำพาซึ่งความสุขและความเข้าใจพร้อมความสงบสุขมายังครอบครัวนั้นเสมออย่างครอบครัวของเราปีนี้คุณบุญชัยต้องฉลองเยอะๆเลยเพราะเป็นปีที่ผ่านอะไรมาค่อยข้างหนักตั้งแต่โควิดและอะไรอีกมากมายพวกเราทุกคนในครอบครัวขอให้คุณบุญชัยสุขภาพแข็งแรงและได้ทำประโยชน์ต่อประเทศไทยและโลกอย่างที่ตั้งใจไว้ครับนอกจากนี้ตั๊กบงกตยังได้โพสต์ภาพถ่ายอบอุ่นของครอบครัวพร้อมกับลูกๆเจ้าสัวบุญชัยพร้อมข้อความว่าครอบครัวเรารักกันมานานแล้วเข้าหอมรักพี่ครับและพี่ๆก็ให้ความรักน้องชายมาตลอดครอบครัวที่มีธรรมนำทางจะมีความสุขเสมอซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์และชื่นใจกับโมเมนต์นี้กันเป็นจำนวนมาก